อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับที่กาญจนบุรีครับความคืบหน้ากรณีที่มีเด็กเนี่ยร้องผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยถูกครูวงโยธวาทิตย์ทำร้ายร่างกายลงโทษอย่างรุนแรงฟาดไม่ยั้งด้วยท่อ PVC และมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายนะครับล่าสุดของเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยก่อเหตุเนี่ยตั้งแต่อยู่โรงเรียนเก่าที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วตอนหลังย้ายมาอยู่โรงเรียนในตัวอำเภอเมืองก็มาก่อเหตุจนกระทั่งความแตกนะครับซึ่งทางตำรวจได้มีการขออนุมัติต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับครูคนดังกล่าวชื่อว่าครูมีนนะครับในความผิดนะครับเรื่องของการพรากเด็กอายุกว่า15ไม่เกิน18เพื่อการอนาจารตามที่เมื่อวานนี้รายงานข่าวไปแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยครูวงโยก็เข้ามอบตัวแล้วก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาได้รับการประกันตัวเป็นเงิน 300,000 บาทส่วนทางโรงเรียนต้นสังกัดที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองได้สั่งพักงานจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จอันนี้ก็คือที่รายงานเมื่อวานนี้แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับครูคนนี้นอกจากก่อเหตุในพื้นที่ของอำเภอเมืองโรงเรียนสังกัดปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้เขาสังกัดอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครูอัตราจ้างทำงานอยู่ได้3ปีก่อนจะย้ายเข้าตัวเมืองนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่ที่ตัวเมืองเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี65ก็มีนักเรียนในวงโยที่อำเภอหนองปลือส่วนหนึ่งย้ายตามครูไปด้วยนะครับปรากฏเมื่อวานเนี่ยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดครับได้มีการนำนักเรียนผู้เสียหายรายใหม่ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกครูคนนี้นะครับลงโทษด้วยการใช้ท่อ PVC ทุบตีอย่างแรงเนี่ย3คนรวมถึงคนที่โดนกระทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศอีก5คนเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับครูที่สอนดนตรีวงโยธวาทิตโดยเด็กที่โรงเรียนเดิมเนี่ยโรงเรียนที่อำเภอหนองปลือเนี่ยนะครับบอกว่าถูกครูตีด้วยท่อ PVC 32คนเลยนะครับโดยแต่ละคนจะถูกตีคนละ39ครั้งที่บริเวณก้นโดยเด็กนักเรียนเนี่ยนอนราบไปกับพื้นก่อนจะใช้ท่อ PVC ฟาดไปที่ก้นแบบสุดแรงอ้างบอกว่าตีเพื่อให้เด็กเกิดความหวาดกลัวไม่ให้เอาสิ่งที่ครูรายนี้กระทำย่ำยีไปพูดให้คนอื่นฟังนะครับเดี๋ยวลองฟังคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะครับน้องบอกว่าเคยอยู่ที่นี่แล้วก็ถูกครูเนี่ยกระทำนะครับแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมการตีด้วยความรุนแรงเนี่ยก็โดนมาโดยตลอดบางคนถึงขั้นให้จับนอนคว่ำแล้วก็ใช้ท่อแป๊บเนี่ยตีกัน30กว่าทีนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นพฤติกรรมของป่าเถื่อนมากคือใช้การเคี่ยนตีนะครับครับอันนี้ก็จากข้อมูลยืนยันครับเด็กให้ข้อมูลว่าโรงเรียนพยายามที่จะปกปิดข้อมูลพยายามที่จะไปบอกกับเด็กว่าอย่าไปพูดให้ใครฟังนะเดี๋ยวโรงเรียนเสียชื่อเสียงนะเดี๋ยวต้องไปเรียนที่อื่นนะการที่คุณพยายามไปบอกกับเด็กที่ถูกตี7คนว่าอย่าเอาผิดครูนะไปเกลี้ยกล่อมเด็กบอกว่าเนี่ยที่ครูเขาตีเพราะความรักมันไม่มีความรักครับคุณตีเขาคือการทำร้ายร่างกายครับน้องบอกว่าเคยอยู่ที่นี่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนะครับกับเด็กชายเอนามสมมุติอายุ14เรียนอยู่ชั้นม.3ซึ่งถูกอดีตครูวงโยที่โรงเรียนหนองปิดได้มีการทำอนาจารบอกว่าเนี่ยทีแรกตัวเองก็ได้มีการทักแชทเพื่อขอสมัครเข้าวงโยแล้วก็มีการพูดคุยกันทางแชทเรื่อยมาต่อมาครูก็มารับที่บ้านนะครับครูรายนี้เนี่ยเวลาพูดกับเด็กเนี่ยจะพูดคำว่าหนูรักพ่อไหมกอดพ่อหน่อยแต่ระหว่างทางที่มาถึงโรงเรียนครูก็ใช้มือเนี่ยมาแตะเนื้อต้องตัวลูบคลำอวัยวะเพศตลอดทางนอกจากนี้เด็กคนนี้ยังบอกว่าถูกครูเนี่ยกระทำอนาจารอมอวัยวะเพศตั้งแต่เด็กอยู่ชั้นม.1และถูกกระทำอนาจารเรื่อยมาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะทีนี้ยังไม่ถึงโรงเรียนครับเข้าก็เริ่มแบบชวนคุยรักพ่อไหมถ้ารักพ่อก็แบบก็กอดพ่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาก็พอมาใกล้ถึงโรงเรียนครับเขาก็เอามือมาเริ่มแตะเนื้อต้องตัวเราครับทีนี้เขาก็มือคลำไปเรื่อยๆครับว่ากอดพ่อหน่อยดีหนูก็กอดไปเพราะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงครับนี่นะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับก็มีทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองปลือนะครับนายประเชิญครีคูบัวเดินทางมาที่สภ.หนองปลือเพื่อพูดคุยกับเด็กนักเรียนที่เสียหายในเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนที่มาทำงานก็มาทันครูผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตคนดังกล่าวนี้นะครับก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่
เห็นเนี่ยเท่าที่เห็นก็ดูว่าเป็นคนที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีเวลาฝึกซ้อมวงดนตรีก็ทำอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะนำนักเรียนที่ถูกทุบตีและถูกล่วงละเมิดทางเพศมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับเดี๋ยวลองฟังรองผอ.โรงเรียนเก่าที่ครูคนนี้เคยทำงานอยู่นะครับอันนี้ยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลยใช่รวมถึงเรื่องของการทำชำเราทำอนาจารนี่ด้วยก็ไม่เคยเพิ่งทราบเรื่องนี้เลยครับครับช่วยเหลือเด็กเต็มที่ครับผมจากนี้นี่คือจะมีการสอบน้องๆอีกทีนึงใช่ไหมครับทางโรงเรียนใช่ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับสรุปแล้วครูคนดังกล่าวที่ชื่อครูมีเนี่ยที่ถูกกล่าวหานะครับว่าตีเด็กรุนแรงแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับก่อเหตุเนี่ยตั้งแต่อยู่โรงเรียนเก่าที่อำเภอหนองปลือกาญจนบุรีและย้ายเดือนตุลาคม65มาอยู่โรงเรียนใหม่ที่อำเภอเมืองก็ก่อเหตุอีกจนกระทั่งความแตกทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามีเด็กเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยประมาณกว่า40คนเลย40คนนะฮะอายุก็ตั้งแต่ประมาณสัก14ไปถึง18ปีเด็กชั้นมัธยมนะครับครับเด็กวงโยธวาทิตเนี่ยล่าสุดก็ต้องมีการเขาเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกันต่อไปนะครับครับ